นี่ผมฝันพญานาคปีนึง3รอบติดแล้วเราก็รู้สึกตัวที่เห็นเราห้ามไม่ได้มันเป็นอาการที่แบบว่าเห็นทุกอย่างว่าเราทำอะไรเรากำลังไล่ลำอะไรอย่างเงี้ยควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่เขาก็บอกกับเราว่าเนี่ยนะสักวันนะมันจะต้องขอโทษนะทุกคนมันจะต้องเป็นแบบกูหมายถึงว่าเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงเปิดตำหนักแต่เป็นคนที่แบบว่าติดเพื่อนจนทุกวันเนี้ยวันพักก็คือสวดมนต์ปฏิบัติพี่เชื่อไหมว่าเงินหมดกระเป๋าจริงแต่มาก็คือไม่อดไม่อยากไม่อดวาไรตี้ความเชื่อชุมชนคนสายหมู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่สิ่งที่ยังดำรงอยู่ก็คือความเชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนชื่อจริงชื่ออนุสาครับคุณสาริตชื่อจริงน้องเอิร์ธครับคุณผู้ชมผมมาเจอน้องเอิร์ธโดยบังเอิญเนี่ยใช่นี่พี่เพิ่งมาถึงวันนี้มีเขาบังเอิญพี่มันถูกจัดทันทั้งหมดนี่เนี่ยแปลกมากเลยปรากฏว่าน้องเอิร์ธมาทำอะไรเล่าพี่ฟังคร่าวๆมาขอพรไม่เชิงขอพรยังไงฮะเหมือนเราแบบมาแก้บนก็ตามที่เขาจัดเครื่องบูชาไว้เรานี่แหละก็คือได้งานเดี๋ยวพี่ถามนางเอิร์ธก่อนนางเอิร์ธเป็นคนที่อยู่ในลำบุญลำไส้ใช่ลำไส้อำเภอลำลูกกาก็คืออยู่แถววัดมงคลรัตน์นี่อายุเท่าไหร่19ครับ19เองทำงานเซเว่นใช่แล้วปรากฏว่าเข้ามาไหว้ท้าวเวสสุวรรณใช่ครับที่วัดมงคลรัตน์หรือลำไส้เดิมอันเนื่องมาจากว่าอยากทำงานเพราะว่าเราอยู่บ้านนั้นมีอะไรทำนะพี่เนาะมันเบื่อเนาะมันเบื่อก็เลยว่าอ่ะทำงานดีกว่าก็เลยไปเซเว่นที่คลองเซเว่นแถวหน้าบ้านผมเป็นไงไปสมัครไปสมัครครั้งแรกไม่ได้ในที่นี้ไปคลอง 10ก็ก่อนที่จะไปก็ว่าที่บ้านแล้วก็มาว่าที่นี่แล้วก็ไปปู่ลำไส้ว่าขอให้ลูกได้งานนะถ้าลูกได้ลูกจะกลับมาขอพรใช่มาขอพรแล้วเราไปวันปุ๊บพี่เขาถามว่าพร้อมงานเมื่อไหร่เฮ้ยก็คือไปสมัครปุ๊บถามเลยพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่ใช่เอาอย่างนี้เลยใช่ไหมวันเดียวเท่านั้นวันเดียวไอ้ยาหนูถามว่าเขาถามว่าพร้อมงานเมื่อไหร่ลูกว่าผมพร้อมเลยครับครับเขาบอกว่างั้นพรุ่งนี้9โมงเราเจอกันไอ้ยาได้เลยอันนี้เอาพี่เลยพูดแล้วเจอคนลูกเลยนั่นโอ้โหแล้วเจ้าลมก็มาเนาะลมมาคุยไปคุยมาเป็นอย่างนี้กลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าบูชาท้าวเวสสุวรรณใช่แล้วมีปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในวันที่เรียกว่าไปทำอะไรไปทำพิธีไหว้ครูไปไหว้ครูครูบาอาจารย์ผมต้องใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับทุกคนอย่างไรเล่าให้พี่ฟังแล้วก็เป็นร่างอย่างนั้นเนาะเป็นขออนุญาตเอ่ยนามแล้วกันเนาะปู่ผู้ชงเนาะเฮ้ยอายุ19ใช่รู้ตัวว่าเป็นร่างปู่ผู้ชงอย่างนี้เลยหรอใช่ใครบอกหรือว่าเรายังไงความเชื่อของเราพี่ผมฝันพญานาคปีนึง3รอบติดในความฝันของเราเห็นแต่องค์พญานาคหรอใช่เป็นองค์พญานาคแบบว่าเหมือนตามรูปปั้นเลยตามบันไดเลยพี่เป็นสีขาวสีขาวทองมาพร้อมกับสีชมพูแล้วเราก็ไม่รู้พระนามท่านเนาะจนมาผมตอนม.1ผมรู้ฝันตอนเนี้ยตอนป.6ครับแต่พอมาเมื่อตอนม.1เนี่ยเราไปงานไหว้ครูกับแม่ปุ๊บแม่เขาเกิดอาการอะไรไม่มีแล้วแค่แบบนิ่งก่อนเลยว่าเรารู้อ่ะเหมือนมีอะไรในใจแบบว่ายังไงเราทุกอย่างนี่แหละแต่เราก็เรายังควบคุมได้ครับพอมาสักพักนึงตอนม.2วัยรุ่นเนาะพี่อยากรู้อยากลองก็ไปงานไหว้ครูแล้วก็ใส่ชุดขาวห่มขาวปึ๊บมีผู้ชายคนนึงเขามาจับมือเราอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ท่องแล้วเขาก็ท่องแล้วปึ๊บเราก็หลับตาใช่ไหมเหมือนว่าเหมือนจิตมาสั่งให้เราหลับตาอีกพี่แล้วปึ๊บเราก็หลับตาแล้วเราก็รู้สึกตัวที่เห็นเราห้ามไม่ได้มันเป็นอาการที่แบบว่าเห็นทุกอย่างว่าเราทำอะไรเรากำลังไล่ลำอะไรเงี้ยควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกตัวว่ามีบางสิ่งบางอย่างใช่มีพญานาคมาอยู่แต่นั้นเรายังไม่รู้พระนามจนผมไปวัดอะไรวัดป่าคลอง11ครับวัดคำชะโนด2มีเพื่อนๆที่ศรัทธากันนี่แหละร่วมเงินปัจจัยก้อนนึงนี่แหละเนาะไปเช่าปู่เป็นปู่ฤาษีองค์นึงแล้วไม่เอาเราไปเห็นแวบตาแบบเนี้ยขางตานะพี่เนาะเป็นผู้ชายอยู่ข้างรูปปั้นปู่ผู้ชงเป็นปู่ฤาษีที่มีหงอนเป็นพญานาคแล้วเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจไปอีกองค์นึงดีกว่าแล้วก็เลยถามคนเช่าคนขายว่าอันนี้ชื่อนามอะไรครับครับปู่ผู้ชงนาคราชอ๋อเขาพูดอย่างนั้นเลยคนลุกสู้เลยพี่อ๋อนี่แกนี่เองใช่ก็คือเหมือนโดนจิตโดนใจใช่ให้รู้จักท่านใช่เพราะเราจะตอนแรกเราจะปู่ฤาษีที่เป็นปู่ฤาษีเป็นพ่อแก่แหละพี่นั่งบนบัลลังก์พญานาคแต่เราไปเห็นปู่ฤาษีที่มีหงอนเป็นพญานาคอีกรูปลักษณ์หนึ่งใช่อีกรูปลักษณ์หนึ่งแล้วก็เลยนำกลับมาบูชาตั้งแต่วันนั้นมาก็ทุกอย่างก็ราบรื่นครอบครัวกันเลยก็ดีหมดเลยพี่มาบูชาหนึ่งเป็นองค์พญานาคละสองแล้วเห็นบอกมีความเชื่อว่าตัวเองก็สัมผัสในเรื่องขององค์ท้าวเวสสุวรรณเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้บอกเล่าให้ฟังหน่อยมันมีเหตุการณ์อย่างไรบ้างงานไหว้ครูเหมือนกันอะไรพี่พอโหราเขาเชิญปุ๊บแล้วหน้าตีคล้องเขาบรรเลงเพลงอะไรเขาเริ่มผมลงอะแล้วแบบว่ามัน
แล้วพี่มันอยู่เงี้ยแล้วก็โอนเอ็นใช่โอนเอ็นเวียนหัวอ๋อเวียนหัวพอแล้วหลับตาปุ๊บใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยพี่เชื่อว่าตัวเนี้ยนะอยู่เงี้ยอ๋อหน้าเปลี่ยนสีหน้ารู้สึกเปลี่ยนแล้วก็แบบว่าทำหน้าบึ้งหน้าดุอย่างนี้เหรอหน้าดุเฮ้ยคลิปมีคนถ่ายคลิปให้ดูอ๋อเหรออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยผมบอกให้เลยอืมอันนี้ผมนะนี่อันนี้อย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยพี่โอ้โหอ๋อนี่คือวันที่บอกวันนั้นนะใช่แล้วเจ้าของงานครับก็เป็นร่างปู่ลำไส้เอ้าปู่ลำไส้คือเจ้าที่บรรพบุรุษของวัดลำไส้นี่ใช่อ๋อเหรอเป็นร่างนี่เหมือนกันอ๋ออ่ะอันนี้น่าสนใจเป็นเชิงความเชื่อล่ะนี่อายุแค่19ปีแต่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้ทำไมอ่ะเชื่อเรื่องของร่างทรงใช่ไหมก่อนหน้านี้รถล้มแล้วใช่แล้วก็ประสบอุบัติเหตุใช่ประสบอุบัติเหตุแล้วแม่ก็พาไปที่ตำหนักนึงครับไปสะดอกเคราะห์อยู่ที่ลาดพร้าวแล้วขอพูดแค่นี้กันเนาะไม่ขอจะพูดอะไรเลยชื่อแม่ชื่อก็ไปครับเขาก็บอกกันแล้วว่านี่นะสักวันนะมันจะต้องขอโทษนะทุกคนมันจะต้องเป็นแบบกูหมายถึงว่าเป็นร่างทรงเป็นร่างทรงเปิดตำหนักอะไรเงี้ยใช่พี่เขาก็วันนั้นก็นี่โอ้ยพี่ผมพันหมดเลยพันตั้งแต่เนี่ยยันเนี่ยรถล้มอ่ะรถล้มใช่พวกนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วใช่เป็นคนที่แบบว่าติดเพื่อนจนทุกวันนี้วันพักก็คือสวดมนต์ปฏิบัติจากกลายเป็นเด็กแว้นใช่ก็อาจจะสามเณรเทมาตามภาษาวัยรุ่นเนาะแต่ทีนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือใช่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุใช่แล้วก็มาศึกษาในเรื่องของการสัมผัสใช่สัมผัสสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแบบมากๆเลยแล้วก็มีความสัมผัสในเรื่องราวของซิกเซนด้วยใช่เห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวของปู่ลำไส้คือเจ้าที่ของวัดลำไส้เดิมใช่นะว่าเห็นรูปลักษณ์ของท่านด้วยใช่ไหมใช่เออแกมาแบบชุดขาวห่มขาวเลยแกไปตามเนี่ยก่อนที่จะมาบูธก่อนที่เราจะมาเนี่ยนะก่อนที่จะมาที่นี่ครั้งแรกก่อนที่จะมานะนี่ย้อนความไปนะใช่ย้อนความไปเลยพี่นะเข้าฝันมากับปู่ท้าวเวสสุวรรณไม่ใช่ปางเนี้ยไม่ใช่รูปตั้งปางนี้ใช่พี่เป็นแบบว่าองค์สีเงินไหมชุดสีทองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อ่ะมีพี่เดี๋ยวชุดสีทองแล้วยังไงต่อชุดสีทองไม่มีกระบองนะไม่มีกระบองมีแค่สังวานพี่มันคือไม่ได้ทรงเครื่องใช่ไม่ทรงเครื่องก็คือพูดง่ายๆคือเปลือยเปลือยเป็นท่อนบนแต่มีเส้นสังวานสร้อยสังวานใช่โอ้ตายแล้วใช่พี่ไอ้พูดแบบพูดจริงๆเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้นัดแนะคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามีการหล่อท้าวเวสสุวรรณชื่อว่าท่านท้าวทรัพย์อนันต์ที่จะมาไปติดสถานอยู่ด้านหลังนี้ท่านมีรูปลักษณ์ก็คือว่าองค์สีเงินด้านบนไม่ได้ทรงเครื่องแต่ใส่มีสร้อยสังวานครับจริงไหมแต่พี่แล้วคือตัดกับสีทองเหลืองอร่ามทั้งหมดเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนนะไม่รู้อันนี้คุณผู้ชมจะคิดเห็นอย่างไรติดตัดสินเอาก็แล้วกันอยู่ที่อยู่ที่ดุลยพินิจใช่ใช้หลักคิดวิจารณ์ก็แล้วกันแต่นี่คือเรื่องราวสดๆตรงนี้สดๆตรงนี้เลยพี่ที่น้องเอิร์ธบังเอิญหรือว่าจะไม่บังเอิญเนี่ยได้มาคุยกับผมตรงนี้ใช่แปลกนะแล้วก็เร็วๆนี้ยังไงเดี๋ยวจะมาเชิญปู่ลำไส้ปู่ลำไส้ใช่ไปอยู่ที่ตำหนักอ๋อคือตอนนี้ก็กลายเป็นผู้ที่มีตำหนักไม่เชิงว่าตำหนักเป็นหิ้งดีกว่าเป็นหิ้งแล้วเรียกในความมนุษย์เราดีกว่านะพูดง่ายก็ตอนนี้ก็เป็นร่างทรงด้วยใช่ก็เป็นร่างทรงเหมือนกับที่คนนั้นเขาทำนายไว้ไงอาจารย์ที่เขาทำนายว่าเองจะเป็นเหมือนข้าใช่ไหมปรากฏว่าน้องนี้ก็ยึดตามแนวทางความเชื่อนี้ความเชื่อนี้มาตลอดก็คือว่าเงินไม่เคยขาดพี่เชื่อไหมว่าเงินหมดกระเป๋าจริงแต่มาก็คือไม่อดไม่อยากไม่อดไม่อยากโอ้โหปู่จะสอนตลอดว่าเป็นลูกหลานกูนะจะไม่อดจะไม่อยากคือมีทางไปได้ตลอดใช่เหมือนมันจะแบบว่ามีแต่หลุมนะพี่เนาะแต่มันก็จะเหมือนมีกระดานให้เราแบบว่าข้ามไปตลอดครับนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นแล้วเนาะโอ้โหเรียกว่าดีใจมากที่ได้เจอกับน้องเอิร์ธนะเดี๋ยวอนาคตตรงนี้จะมาประดิษฐานท้าวทรัพย์อนันต์ลองมาดูองค์ท่านว่าเหมือนในสิ่งที่เอิร์ธฝันนิมิตอยู่หรือเปล่านะโอ้โหพี่เองก็รู้สึกเซอร์ไพรส์คำถามสุดท้ายเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาแบบนี้กับวัยรุ่นเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในเส้นทางสายความเชื่อนี้มนุษย์เราเนาะพี่เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียเมื่อไหร่เนาะพี่เนาะจะตายเมื่อไหร่ใช่พูดง่ายๆนี่คือพูดตรงๆพูดตรงๆนะพูดตรงๆปู่เหมือนกันปู่ท้าวเวสสุวรรณก็บอกเหมือนกันว่ารีบทำบุญเอาไว้เถอะรีบทำบุญกันไปเถอะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น อนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่กับพ่อแม่ได้อีกนานเท่าไหร่ครับสวดมนต์บางทีนะปู่แกก็มาก็มาบอกว่าดีแล้วทำบุญสะสมบารมีเพื่อที่ได้ต่อยอดให้เรามีชะตาอยู่สร้างพระพุทธศาสนาตลอดไปใช่ก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็เข้าวัดทำบุญ
ตลอดเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ใช่รวมกระทั่งถึงเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่แล้วก็เดินเส้นทางสายความเชื่อใช่แล้วก็ร่วมกับทางสายบุญด้วยนะใช่พี่ก็เลยทำให้ชีวิตเราก็พลิกผันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยแทบจะไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะครับและนี่คือสถานีความเชื่อขอบคุณน้องเอิร์ธนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า